ลือสนั่นโซเชียลนะฮะจอผุดโปรเจกต์เพราะเราคู่กัน The Movie สารต่อคู่จิ้น Brightwin อยู่ๆก็กลายเป็นประเด็นติดเทรนด์ระดับชาติเพียงชั่วพริบตาเพราะใน Twitter นะครับเต็มไปด้วยแฮชแท็กเพราะเราคู่กัน The Movie และแฮชแท็กขั้นกู The Movie เพราะกระแสข่าวลือที่อ้างว่าซีรีส์วายเรื่องดังแห่งปี2020เตรียมจะกลับมาขึ้นจออีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์จอใหญ่ทำให้แฟนๆต่างพากันกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นตามรายงานระบุว่ามีผู้ใช้ Twitter ที่น่าเชื่อถือได้รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความอย่างไม่เป็นทางการโดยประกาศว่าเพราะเราคู่กัน The Series ซีรีส์วายชื่อดังจากช่อง GMM 20ในปี2020หรือที่แฟนๆเรียกติดปากกันว่าขั้นกูเตรียมจะถูกสร้างออกมาเป็นเวอร์ชั่นหนังใหญ่พร้อมกับล็อกวันฉายเอาไว้ด้วยนะครับว่า22เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์หลังจากข้อความนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะครับปรากฏว่ามีแฟนๆให้การตอบรับกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งแฟนๆซีรีส์และนักแสดงคู่จิ้นไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินนะครับต่างพากันตื่นเต้นและกล่าวถึงประเด็นนี้กันอย่างมากนะฮะอีกทั้งมีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปในหมู่แฟนคลับนักแสดงหนุ่มไปทั่วโลกกันอีกด้วยนะครับแต่อย่างก็ตามในเวลาต่อมาผู้ใช้ Twitter รายดังกล่าวก็ตัดสินใจลบข้อความนี้ออกไปแต่ก็ยังทำให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นกับข่าวที่เกิดขึ้นและยังมีความหวังว่าเพราะเราคู่กัน The Movie จะเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งล่าสุดนะครับทางทีมข่าวบันเทิง True ID ก็ได้ติดต่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยได้รับคำตอบเชิงปฏิเสธในเบื้องต้นนะฮะว่าเวอร์ชันหนังพอเราคู่กัน The Movie นั้นยังไม่ใช่โปรเจกต์หนังอย่างเป็นทางการของผู้ผลิตในขณะนี้แต่อย่างใดหากมีความคืบหน้านะฮะทางผู้สร้างจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปทันทีสำหรับซีรีส์พอเราคู่กันนะครับเป็นซีรีส์รักวัยรุ่นวัยเรียนที่ออกอากาศเมื่อครั้งแรกในช่วงต้นปี2563ทางช่อง GMM 25มีจำนวนตอนทั้งสิ้น18ตอนนะครับปรากฏว่ากระแสความนิยมของซีรีส์กลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยในปี2020แม้ว่าซีรีส์จะมีเรตติ้งไม่สูงนักแต่กระแสในโลกโซเชียลมีเดียนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากมายและยังแจ้งเกิดให้กับนักแสดงไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินกลายเป็นคู่จิ้นที่ทรงอิทธิพลแห่งปีมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็มาร่วมรุ้นและส่งกำลังใจขอให้โปรเจกต์นี้เป็นความจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ